ดีลืมถ่ายวิดีโอตอนทักทายนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทำเป็นลุคลูน่านิวเยียร์อันนี้ก็จะแบบเหมือนอาจจะเหมาะสำหรับตอนคืนมากกว่าแต่ความจริงเราก็ทาตอนกลางวันได้ก็จะมีสีแดงแล้วก็เหมือนแบบออกสโมกสโมกกี้ดำนิดนึงก็ถ้าใครสนใจว่าลุคนี้ได้แต่งมาไงนะคะก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปเลยค่ะค่ะก็ตอนแรกก็จะใช้เป็นไพรเมอร์ของ Feel Like Honeymoon เอ้ยของ Tarte Insoul ชื่อตัว Honey อ่ะ Honeymoon ตัวนี้มันก็จะเป็นเจลแบบใสๆเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือก็ทาให้ทั่วหน้าตัวนี้มันจะช่วยเหมือนแบบทำให้เครื่องสำอางติดทนขึ้นอันนี้ติดทนขึ้นจริงเคยลองใช้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นรองพื้นนะคะก็คือตัว Urban Decay All Nighter นะคะอันนี้สไตล์ใช้เฉด 5.5 นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เข้มสุดในเซฟอราไหมแต่ในออนไลน์มันเข้มสุดมันคือเบอร์5นี่ก็แต้มให้ทั่วหน้าแล้วก็เราก็จะใช้เป็นตัว Beauty Blender มาเบนนะคะนี่ก็เบนไปเรื่อยอันนี้ก็จะลงรองพื้นอีกรอบนึงนะคะแต่อันนี้รอบ2จะรอบแรกอยู่ลงทั่วหน้าแต่รอบ2จะลงแค่ตรงแก้มกับคางที่ทรายมีรอยแผลเป็นจากสิวแล้วก็พวกรอยดำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ลงอีกทีนึงแล้วก็ใช้ Beauty Blender เหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วทรายก็จะมาใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับใต้ตาทรายใช้เป็นตัวของบูชัวใช้เป็นตัว Healthy Mix ที่เป็นสูตรแอนตี้ฟาติกนะคะอันนี้ทรายใช้เป็นตัว51 แคร์ไลท์ก็ทาเป็นสามเหลี่ยมใต้ส่วนใต้ตาเพื่อเหมือนเป็นไฮไลท์แล้วก็ใช้ Beauty Blender Blend ออกอันนี้ก็จะมาคอนทัวร์หน้านะคะอันนี้ใช้เป็นของสลีคิมคอนทัวร์ตลับมีเดียมนะคะใช้สีเบอร์5อันนี้ก็ตามแนวแก้มนะคะหน้าผากแล้วก็คางแล้วก็ใช้ Beauty Blender เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาใช้เป็นตัวครีมทูพาวเดอร์บัตของสลีกนะคะอันนี้ที่ใช้จะเป็นสีเจอร์วิล่ามันก็จะออกเป็นสีส้มอมแดงนะคะอันนี้ก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์อีกแล้วใช้อยู่อย่างเดียวจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้เป็นแป้งของเบนไนนะคะจะเป็นตัวทรานสลูเซนใช้ทรายใช้
เฉดสีแฟนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นทรานสลูเซนต์เนี่ยมันก็แบบไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เบคคือกองการเบกกิ้งคือกองแป้งทิ้งไว้บนหน้าสักช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแบบทำให้เครื่องสำอางติดทนขึ้นนี่ก็เบคทิ้งไว้ก่อนแต่งตาแล้วก็เริ่มแต่งด้วย Urban Decay ก็คือใช้อันนี้เป็นพาเลต Grace Stefani นะคะใช้สีบอนก็คือมันจะเป็นสีแบบขาวๆครีมๆอันนี้ก็คือเหมือนเป็นพื้นก่อนทาสีอื่นสีอื่นมันจะได้เห็นชัดขึ้นแล้วก็จะมาเป็นที่ต่อไปจะเป็นพาเลตของ Kat Von D นะคะตัวของ Kat Von D นี้ซายใช้เป็นสี Stigma Tau คือจะเป็นสีแดงออกแดงสดนิดนึงแล้วก็ทาสองข้างอันนี้เราจะยังไม่เบนมากค่ะเพราะเดี๋ยวเราลงสีอื่นทับเราก็จะเบนอีกรอบอันนี้ก็ใช้เป็น Naked Heat นะคะสไตล์ใช้สีโลโบคือเป็นสีน้ำตาลออกเฉดเหลืองนิดนึงอันนี้ก็ใช้มาเป็นคัดเบ้าตอนนี้เราก็จะทำเป็น smoky eye แบบสีดำเราใช้เป็นของชื่อสีแซบบาร์อ่านยากมากของตลับแค่วงดีอันเดิมที่เราใช้สีแดงไปนะคะลืมบอกว่าคือชื่อพาเลตอะไรก็คือ palette scent and thinner eyeshadow palette นะคะอันนี้น่าจะเป็น limited edition ไม่รู้ว่าตอนนี้ Sephora ยังมีขายอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็จะค่อยๆเติมแล้วก็เบนไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบจนกว่ามันจะดูแบบพอดีอะไรอย่างนี้เพราะสีดำนี่คือค่อนข้างต้องลงเทียนนิดไม่งั้นจะแบบเละแล้วก็จะเป็นตลับ Heavy Metal ของ Urban Decay ใช้สี After Party สีออกแบบแดงเมทัลนะคะทาทั่วตรงไอริสอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้แบบสีดำค่อนข้างกบไปก็เบนอันนี้ก็เอาเบกกิ้งที่กองไว้ใต้ตาออกคือก็ใช้แปรงปัดหน้าไอ้แปรงอันนี้จะเป็นแปรงความจริงแปรงไฮไลท์แล้วก็ต่อไปจะเป็นทาแป้งนะคะอ้าวยังจำผิดก็จะเป็นจะทาใต้ตานะคะก็จะใช้สีแดงสีเดิมของ Kat Von D อันนี้ก็ใช้เป็นแปรงหัวตัดทาที่บริเวณใต้ตาอันนี้เดี๋ยวตอนแรกมันจะดูแดงมากแต่เดี๋ยวเราจะเติมสีดำลงไปอีกทีนึงอันนี้เราก็ใช้สีดำจากพาเลต Kat Von D เหมือนเดิมนะคะก็คือสีที่เราทาคนตรงหางตานี่เองนี่ก็ใส่ทาจากหางตามาถึงประมาณกึ่งกลางตาแล้วก็เบนมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ต่อไปคือใช้เป็นตัวดินสอเขียนขอบตาของ Urban Decay สี0นะคะตัวดังในไซส์เขียนทั้ง waterline แล้วก็ inner ข้างบนข้างล่างทั้ง2ทีแล้วก็จะต่อไปก็จะเขียน eyeliner อันนี้ใช้เป็นของตัว Lifeform นะคะสีดำอันนี้ตัวดังเหมือนกันใช้ดีตัวนี้มีตุนด้วยอันนี้ก็จะเขียนบริเวณตาก่อนนะคะจะมองต่ำแล้วทีนี้เวลาจะเขียนหางตาก็แบบมองตรงมันจะได้แบบเห็นชัดเวลาเราเขียนอันนี้ก็ลากเป็นยาวมาอันนี้ก็เพิ่มตัวเหมือนคอนเนค
ตัวไอเนอร์ที่กรีดไปเมื่อกี้กับตรงที่ทาชโดไว้ให้มันเข้าด้วยกันแล้วก็ทาแป้งแป้งก็คือตัวเบนไนท์ที่ใช้เบกกิ้งเหมือนเดิมค่ะต่อไปคือเป็นคอนทัวร์ใช้เป็นของสลีกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวสลีกใช้เป็นตัวไลท์นะคะอันนี้เป็นพาเลตไลท์ตัวคอนทัวร์นี้ใช้บ่อยมากก็คือแบบมันไม่ค่อยส้มเนาะเราแบบพอคอนทัวร์นี่แบบเห็นชัดเลยอ่ะว่าแบบเออมันดูแบบคอนทัวร์อันนี้ก็ไปเติมที่หัวตานะคะใช้เป็นสี Angel Fire ในปรับ Heavy Metal ของ Urban Decay ขอตอนแรกลืมก็เลยกลับมาเติมอีกรอบต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มนะคะทรายใช้เป็นตัว Essence รุ่น Satin Touch Bud สี Satin Bond นะคะเบอร์30อันนี้ก็จะออกแบบเป็นส้มอมน้ำตาลนิดนึงก็จะดูแบบหน้าคล้ายๆบ่มแดดอะไรนี้ถ้าใครชอบโทนนี้นี่ใช้ตัวนี้ใช้ดีติดทนด้วยแล้วก็ออกคอนทัวร์จมูกใช้พาเลตของ Sleek เหมือนเดิมตอนแรกใช้แป้งเล็กๆก่อนก็แป้งใหญ่มาเป็นออกนะคะเราก็จะมาไฮไลท์กันก็ใช้เป็นตัวเบกก้าที่ออกมาเป็นลิมิเต็ดปีที่แล้วที่รวม6ตัวก็คือใช้2สีผสมกันคือบัตคอปเปอร์กับสีโอปอลอันนี้แบบถือว่าคุ้มแบบซื้อมาทีเดียวได้6สีแล้วก็ใช้ได้นานด้วยอันนี้ก็คอนตัวปลายจมูกแล้วก็เหนือริมปากนะคะเอ้ยไม่ใช่คอนทัวร์ไฮไลท์อันนี้ก็เขียนคิ้วอันนี้ใช้เป็นดินสอของ Intuit สีไลท์บราวน์นะคะตัวนี้จะออกแบบธรรมชาติหน่อยอันนี้ก็จะเขียนแบบเขียนไปตามแนวคิ้วนะคะคือเขียนแบบตั้งขึ้นแล้วก็เขียนแบบโค้งนิดนึงก่อนที่จะลงตัวแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันอันนี้เป็นของ City Color นะคะมันจะมี2สีเป็นดูโอบราวน์ดูโออันนี้เป็นสีไลท์ทูมีเดียมทรายก็ใช้สีอ่อนกว่าตรงหัวคิ้วแต่ตรงหางคิ้วเนี่ยก็จะใช้สีที่เข้มกว่าตอนใช้เขียนหางคิ้วจะใช้เป็นแปรงหัวตัดเหมือนในคลิปนะคะแล้วก็ใช้พาเลตเบกก้าสีโอปอลก็ไฮไลท์บริเวณใต้หางใต้คิ้วค่ะแล้วก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะคือวันนี้ใช้2ตัวก็คือ Maybelline The Hyper Curl Volume กับของ Revlon ตัว Volume and Length ที่เหมือนน่าจะออกมาปีที่แล้วที่มันจะมี3สูที่ฝาสีไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ดูแบบก็ยาวขึ้นนะแต่แบบมันไม่เพิ่มความหนาถ้าเพิ่มความหนามันจะเหมือนน่าจะเป็นอีกฝาสีนึงอันนี้ลุกไปหาลิปสติกลืมเลือกว่าก็เลือกเป็นสีแดงของสลีอันนี้ตัวแรกที่ทาจะเป็นตัวเรียล่าเรดแล้วที่มันแบบจะเป็นแดงสดแล้วก็เติมตัวโอฮอลลีวูดที่เป็นแดงเข้มเข้าไปนะคะอันนี้ถ้าแบบใครแบบเออโอเคแหละจะอยู่แค่ปากแดงก็ได้จะใส่แบบไม่เราต้องเยอะกว่านี้ ก็ใช้เป็นตัวสีดำลิปสติกสีดำลิควิดลิปสติกสีดำของแคทวองดีนะคะสีวิชเชสอันนี้จะเป็นแบบสีดำเลยแต่อันนี้ต้องแบบค่อยๆแตะแล้วก็แบบเบนไม่งั้นแบบมันแห้งเราแบบแห้งเลยอ
อันนี้ก็ใช้เป็นตัวมิดของทานนะคะเป็นตัว Rainforest of the Sea เป็น Setting Spray เสร็จ